เดี๋ยวเขาก็ตายกันทั้งบ้านหรอกแม่น้ำขิงเหรอนี่ยังไงถึงได้ทำฉันได้ขิงสวยๆมาจากตลาดนะพี่อร่อยดีแล้วน้องสาวพี่อ่ะไม่มาเสวยด้วยกันหน่อยเหรอเนมจันเมื่อไหร่เองจะเลิกเหน็บแนมน้องข้าสักทีฮะก็เพราะปากเองเนี่ยแหละแมรี่อ่ะเขาถึงไม่อยากมาวอแวร์ด้วยนาลีไม่ลงมากินแบบเนี้ยพวกสนองมันมาเนี่ยนาลีก็ต้องตื่นสิแม่ก็ดีสิมันจะได้โดนทั้งแม่ทั้งลูกนะผู้หญิงที่โทรมาเขาไม่ได้บอกเลยพี่ว่าห้องหมอป่านอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเบาดิมันบอกแค่ว่ามันจะวางยานอนหลับคนในบ้านให้ฆ่าตัวหมอไอ้ปั๊มเว้ยเป็นไงวะยานที่ผมเช่นบอกว่าห้องหมอป้าอยู่ทางนี้จ้ะอืมไปก่อนอะไรพี่หลังคาเลือกห้องที่ยานทิพย์เองไม่ได้บอกเอ้าแล้วห้องไหนพี่ข้าเลือกห้องนี้เว้ยไปดูดิโอเคเร็วดีกว่าเออแล้วโดนอีกแล้วกูสะดวกพี่มาเลยโอเคปลอดภัยหายห่วงThank you.
ันบ้านมีฐานะแล้วมันจะปล้นเราทำไมอะจ๊ะพี่มันไม่ได้มาปล้นเราหรอกแต่มันจะมาแก้แค้นพี่มีเรื่องกับมันสนองเนี่ยแววมันเป็นนักเลงตั้งแต่เด็กพี่ต้องระวังตัวนะจ๊ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรป้าฉันง่วงนอนมาเลยหัวถึงหมอนปุ๊บ ก็หลับปั๊บเลยอ่ะเพิ่งตื่นตอนได้ยินเสียงฉิ่งของหมอป่านี่แหละนี่ฉันนึกว่าฉันง่วงคนเดียวซะอีกเกือบหลับตอนอาบน้ำเลยนะเนี่ยข้ายิ่งแล้วใหญ่เลยง่วงแต่หัวค่ำนอนหลับเป็นตายเลยโอ้ยเจ็บใจมันจริงๆมันให้มามันยาจริงไม่ยาปลอมวะทำไมคนในบ้านถึงไม่หลับอย่างที่มันบอกเลยเนี่ยนางจิตเองทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกแม่มาดิหืมอะไรเป็นอะไรแม่ฉันขอโทษนะแม่นะฉันขอโทษนะแม่คือฉันแอบเทน้ำขิงผสมยานอนหลับอะออกไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาน้ำเปล่าผสมให้มันเจือจางอะแม่ฉันขอโทษนะแม่นะจริงนะพูดในละคุณนี่ไอ้หลังหลังแม่เหรอแม่อย่ากอดฉันนะฉันรักแม่นะแม่แต่ว่าฉันก็เนรคุณกับหมอป่านไม่ได้แม่ดูสิแม่ทำร้ายฉันแม่ตีฉันฉันไม่ค้างไม่อารวาสอ่ะหมอป่านพาฉันไปหาหมอคนใหม่ได้ยามาชุดใหม่ฉันไม่เจ็บไม่ค้างเลยแม่สักทีมากเลยยังไงมันดีกับแกมากเลยยังไงนี่นั่นหมอป่านมีหน้าที่ช่วยคนแต่เองไม่ได้มีหน้าที่ไปช่วยมันโง่เง่าจริงเลี้ยงเมืองเข้าสุกโง่จริงๆเลยฮะเย หมอป้านป้าจับเต่าโทรหาผมเมื่อคืนในสนองบุกเข้าบ้านผมตกใจแทบตายแล้วนี่มาโรงพยาบาลทำไมครับบาดเจ็บหรือเปล่าหมอมาตรวจเลือดค่ะเป็นอย่างที่ป่านสงสัยครับพบยานอนหลับในเลือดป่านฮะยานอนหลับนี่มาอะไรกันครับหมอป่านพวกเราถูกวางยาไอ้สนองวางยาหมอป่านเหรอฉันกับนางลิเคยเป็นเพื่อนรักกันแต่มันแย่งผัวฉัน